ทำความรู้จัก Chevrolet Blazer ถ้ามาไทยราคาเท่าไหร่ก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวจากผู้บริหาร Chevrolet ประเทศไทยเผยว่าทางบริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเปิดตัว Chevrolet Blazer ในไทยช่วงปี2019ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าBlazer มันเป็น SUV ระดับไหนกันแน่และน่าจะมีราคาเท่าไหร่ถ้ามันเปิดตัวถึงเมืองไทย Chevrolet Blazer คือ SUV ระดับ D segment ที่มีความยาวตัวถังถึง 4,917 มม.กว้าง 1,915 มม.สูง 1,745 มม.ระยะฐานล้อ 2,857 มม.ใหญ่กว่า CSUV อย่าง Honda CR-V ค่อนข้างมากเพราะ Honda CR-V นั้นมีความยาวตัวถังแค่เพียง 4,587 มม.กว้าง 1,854 มม.สูง 1,689 มม.ระยะฐานล้อ 2,659 มม.ดังนั้น Blazer จึงเกิดมาเพื่อแทรกกลางระหว่าง Equinox และ Traverseโดยมีจุดเด่นนั้นก็คือการออกแบบที่แนวสปอร์ตที่นำแรงบันดาลใจจาก Chevrolet Camaro มากำหนดทิศทางในการออกแบบด้วยกระจังหน้าที่ดูโดดเด่นฝากระโปรงหน้าที่ดูหนักแน่นตำแหน่งไฟหน้า HID ที่อยู่ในระดับที่ต่ำและเส้นสายตัวถังแบบมัดกล้ามโดยทิศทางการออกแบบใหม่นี้เราจะได้เห็นใน Chevrolet SUV รุ่นใหม่และลงทุนออกแบบล้ออลอยที่เข้ากับตัวรถขนาดตั้งแต่18นิ้วจนถึง21นิ้วความอเนกประสงค์ของตัวรถถือเป็นสิ่งที่ Chevrolet ต้องการด้วยระบบการจัดการห้องสัมภาระที่มาพร้อมกับรางยึดเกาะสัมภาระและแผงยืดสัมภาระเครื่องยนต์มีให้เลือกถึง2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง2.5 ลิตร193แรงม้าแรงบิดสูงสุด255นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ V6 3.6 ลิตร305แรงม้าแรงบิดสูงสุด365นิวตันเมตรทุกรุ่นเป็นเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงตรงและจับคู่เกียร์อัตโนมัติ9จังหวะถ้าหากมีการพิจารณาทำตลาดในไทยจริงในปีหน้า Chevrolet Blazer ก็น่าจะนำเข้ามาจากเม็กซิโกในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีราคาประมาณ3ล้านบาทขึ้นไปแต่ถ้าหากคิดนำชุดชิ้นส่วนจากต่างประเทศเข้ามาขึ้นสายการผลิตในประเทศไทยแล้วก็อาจมีราคาไม่ต่ำกว่า1ล้าน7แสนบาทอย่างแน่นอนเพราะนี่คือ SUV ขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า Honda CR-V มากแต่ทั้งนี้เราต้องจับตาดูการตัดสินใจของทีมผู้บริหาร GM ในประเทศไทยให้ดีนะครับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ